สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับถ้าเราต้องการเดินทางนะครับจากจุดนี้ไปที่แห่งใดก็ตามเนี่ยมันก็ต้องเลือกถนนหนทางที่ถูกต้องนะครับถ้าเราเลือกถนนหนทางเส้นทางที่ไม่ถูกต้องเส้นทางเดินที่ผิดเนี่ยจุดหมายปลายทางก็จะผิดได้อันนี้ก็เข้าใจได้ตรงไปตรงมานะครับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวของทางเดินของจิตก็เช่นเดียวกันสมมติว่าเราตั้งไว้นะครับว่าเราต้องการจะได้มรรคผลนิพพานแต่ถ้าเราเลือกทางเดินที่ผิดซะแล้วมันไม่ใช่เป็นอริยมรรคมีองค์8ประการไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิซะแล้วนะแต่เป็นมิจฉาทิฏฐินะหรือการกระทำการพูดการคิดที่ผิดซะแล้วเนี่ยเราจะเดินสู่มรรคผลนิพพานก็ไม่มีทางนะครับเพราะนั้นวันนี้จึงมาชวนคุยนะครับว่าเส้นทางเดินที่ผิดจุดหมายปลายทางก็ผิดนะมันเป็นไปได้ยากนะครับที่เส้นทางเดินที่ผิดแล้วสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกนะมีแต่ว่าถ้าเส้นทางเดินที่ถูกบางทีนะครับยังเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ผิดได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเส้นทางที่ถูกแต่ว่าเราเดินไปบางทีเดินไปเดินมาเนี่ยเดินออกนอกเส้นทางก็ไม่รู้ตัวบางทีเดินไปใกล้จะถึงละแต่หมดความพยายามไปแล้วหมดความอดทนไปแล้วเปลี่ยนเส้นทางไปแล้วก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่บนเส้นทางเดินที่ถูกจุดหมายปลายทางเนี่ยโอกาสถูกมีสูงนะแต่โอกาสที่ไปไม่ถึงก็มีนะเพราะว่าหมดความเพียรพยายามไปก่อนนะบารมีไม่ถึงอย่างนี้ก็มีนะหมดความตั้งใจไปก่อนหมดสัจจะอธิษฐานบารมีไปก่อนนะหมดขันติบารมีไปก่อนนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหมดปัญญาบารมีไปก่อนก็ไปไม่ถึงได้เหมือนกันนะยิ่งถ้าเราอยู่บนเส้นทางเดินที่ผิดนะครับจุดหมายปลายทางที่ถูกเนี่ยโอ้โหยากรู้จะเรียกว่าแทบไม่มีแล้วกันนะมันจะสอดคล้องว่าเส้นทางเดินที่ผิดจุดหมายปลายทางก็ผิดอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นง่ายนะครับเมื่อหลายคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะประพฤติไปปฏิบัติมาเนี่ยก็เอ๊ะทำไมไม่เห็นจะได้อะไรเลยนะอันดับแรกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรนะคำถามตัวเองก่อนนะว่าเราเป็นคนดีขึ้นหรือเปล่าจากที่เราไม่เคยให้ทานเราให้ทานได้มากขึ้นนะจากเดิมที่เราผิดศีลอยู่ทีบ่อยการผิดศีลของเราก็ลดน้อยถอยลงนะแล้วเราก็ใช้ศีลของเราที่ประพฤติปฏิบัติดีขึ้นเนี่ยเป็นบาดฐานในการเจริญสมาธิทำให้จิตเรามีความสงบลงตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าเราต้องเช็คอย่างนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปหวังผลอันยิ่งใหญ่เช็คก่อนว่าจากที่เราเคยไม่ดีมาดีขึ้นเกิดการปรับปรุงอุปนิสัยใจคอการประพฤติปฏิบัติการกระทำนะการนึกคิดการพูดนะถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะเปลี่ยนมาจากที่ไม่เคยให้ทานเปลี่ยนมาเป็นให้ทานแบ่งปันจากที่ไม่เคยมีศีลรักษาศีลได้ดีขึ้นจากที่ศีลขาดอยู่ทะลุอยู่บ่อยเลยจะเป็นขาดน้อยลงนะก็ดีขึ้นนะจากที่จิตใจว้าวุ่นนะสับสนไม่สงบเลยเป็นดีขึ้นเป็นจิตที่สงบตั้งมั่นมากขึ้นลดอาการฟุ้งซ่านแล้วมีปัญญานะที่อยู่ในสมาธินะเป็นปัญญาที่สงบพินิจพิจารณาเห็นชัดขึ้นถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ของความสงบนะของความสงัดวิเวกนะแล้วก็เห็นประโยชน์ของปัญญาในการรู้เข้าใจร่างกายจิตใจตัวเองนะฮะว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราทำได้แบบนี้แล้วจิตใจเราสงบมากขึ้นนะมีปัญญาในการอยู่กับโลกใบนี้ความทุกข์เราทุเลาลงอย่างนี้ถือว่าก้าวหน้าแล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องทำให้เขาเรียกว่ากำลังของจิตนะมันค่อยๆเพิ่มพูนมากขึ้นจนกระทั่งมันตั้งตัวอยู่ได้คือง่ายๆมันแข็งแรงนะเหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้อ่ะนะต้นไม้เราค่อยๆเติบโตขึ้นเราก็มองเห็นใช่ไหมต้นเราค่อยเติบโตขึ้นจากต้นเล็กๆต้นกล้าก็เติบโตใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นเริ่มแตกกิ่งก้านใบอ่ะนะพอเราก็เห็นว่าเออมันมาถูกทางแล้วต่อไปมันจะออกดอกออกผลก็ต่อเมื่อมันโตเต็มที่จิตมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าเราฝึกจนมันเขาเรียกบริบูรณ์อ่ะเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการจนบริสุทธิ์บริบูรณ์อ่ะมรรคนั้นก็ให้ผลนะซึ่งเราจะไปคาดหวังว่าจะให้ผลเมื่อไหร่นี่ไม่ได้มันคล้ายกับการปลูกต้นไม้หน้าที่เราคือทำที่เหตุทำต้นไม้ของเราให้เติบโตแข็งแรงนะถ้ามันขาดปุ๋ยก็เติมปุ๋ยถ้ามันมีแมลงมารบกวนก็หาทางป้องกันแมลงจิตเราก็เหมือนกัน
นะหาทางที่ถ้าทานยังทำไม่ได้ก็ทำทานนะถ้าศีลไม่มีก็รักษาศีลถ้าสมาธิยังทำไม่ได้ก็ทำสมาธินะถ้าปัญญานะยังไม่เกิดขึ้นในสมาธินะก็พิจารณาซะในขันธ์ห้าของเราในกายและจิตของเราถ้าเราทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะวันหนึ่งอริยมรรคมีองค์8ประการนะก็เรียกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็จะให้มรรคผลออกมาเกิดขึ้นที่จิตนั่นเองเรื่องราวเหล่านี้ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราควรทำนะครับบนเส้นทางเดินที่ผิดจุดหมายปลายทางก็ผิดมาอยู่บนเส้นทางเดินที่ถูกนะครับอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วท่านก็นะจะได้มรรคได้ผลในที่สุดนะครับถ้าเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ